เอาละครับสวัสดีครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเจอกับนายแทนช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างกับการทำอาหารรับประทานนะครับวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินเนี่ยต้องยอมรับก็คือเป็นการเตรียมมันนะครับผมจะทำหมูกรอบนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ทำผัดบล็อกโคลี่แล้วก็ไว้ผัดอะไรนะยอดฟักแมวครับก่อนหนึ่งก็ไปทำหมูกรอบก่อนเลยตั้งน้ำแล้วนะครับใส่เกลือนะครับนิดหนึ่งมันครึ่งช้อนแล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวเนี่ยครับเพื่อปรุงน้ำให้ก็มีรสชาตินะครับแล้วทีนี้ก็ตามด้วยหมูสามชั้นที่ผมซื้อมานะครับชิ้นกำลังพอดีซื้อมานี่น้ำหนักประมาณ400กรัม4ขีดนะครับแล้วทีนี้ก็ต้องต้มประมาณสัก20-30นาทีนะครับต้มให้เขาสุกทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเอาละครับทีนี้พอถึงเวลาของการต้มหมูเนี่ยครับไว้สัก30นาทีแล้ว ปิดไฟโอเคฮะหมูสุกเรียบร้อยแล้วนะครับตัดออกทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปของการทำหมูกรอบก็คือการจิ้มหนังก็ง่ายๆครับก็จิ้มไปครับทิ้มทีๆทั้งชิ้นเลยนะครับให้จะช่วยให้ในนี้น้ำในหนังหมูนะครับระเหยออกมานะครับซึมออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปผึ่งลมไว้สักหน่อยแล้วค่อยทอดเดี๋ยวผมทิ้มหมูแป๊บนึงนะครับนะฮะทีนี้นะครับพอเราทิ้มหนังหมูไปจนทั่วทั้งชิ้นแล้วเนี่ยครับการทิ้มหนังหมูนะครับก็คือเหมือนกับให้เขามีอากาศเข้าเป็นรูพรุนๆน่ะนะแล้วก็อาจจะทำให้ น้ำระเหยออกมาซึมออกมาพอมีน้ำซึมออกมาเนี่ยครับผมก็จะซับน้ำบวกกับไขมันที่เหลือเนี่ยครับให้เขาแห้งเลยเฉพาะหนังหมูนะครับพอแห้งดีเสร็จแล้วก็โรยน้ำส้มสายชูราดลงไปนะครับให้ทั่วชิ้นหนังหมูเลยนะครับทาเข้าไปอย่างเงี้ยครับน้ำส้มสายชูจะทำให้หนังหมูค่อนข้างนิ่มแต่พอเราเวลาเอาไปทอดนะครับเขาจะมีความพองความฟูโรยด้วยเกลืออีกนิดนึงนะครับหมูจะได้มีรสชาติเอาละครับทีนี้ครับผมก็จะทิ้งผึ่งเขาไว้อย่างนี้จนให้เขาเย็นตัวเลยนะครับแล้วก็ตอนเย็นแล้วค่อยมาทอดกันนะครับผมเอาละครับทีนี้หลังจากที่เราพักหมูไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะถึงขั้นตอนการทอดแล้วน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับในการทอดแล้วก็ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะหน่อยและที่สิ่งสำคัญก็คือผมใช้ตะแกรงนะครับตะแกรงในการที่ว่าจะไปรองเขาไม่ให้หนังหมูเนี่ยทับแบนอยู่กับก้นกระทะนะครับให้เขามีช่องในการฟูอ่ะทีนี้ก็จะใส่เลยนะครับชิ้นใหญ่จังลงไปเลยให้หนังนะทอดในส่วนของความเป็นหนังก่อนนะครับและทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องกระเด็นแน่ๆเตรียมโล่ไว้นะครับเอาละเดี๋ยวขอเวลาทอดแป๊บนึงนะครับเอาละครับเนี่ยครับ
พอเราทอดหมูกรอบไปสักประมาณ10 นาทีโอ้โหนะครับทีนี้ก็ทอดด้านเนื้อแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนังลองเหลืองสวยแล้วโอเคครับผมขอเวลาทอดส่วนเนื้ออีกประมาณสัก5 นาทีนะครับเอาละครับเนี่ยครับ ผลงานที่ได้นะครับก็คือนี่แหละครับหมูกรอบ1 ชิ้นโอ้โหเหลืองสวยทุกด้านนะครับแล้ว ทีนี้จะได้เอาไปทำเมนูไหนก็อร่อยนะโอ้โหแล้วบ้านร้านพี่ออนก็มียอดซักแล้วว่าขายแล้วด้วย ทีนี้ตักขึ้นเลยครับเอาละนี่ครับผลงานเดี๋ยวต้องรอพักให้เขาเย็นตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมาหั่นให้ดูนะครับผมพักให้เขาเย็นสนิทนะครับแล้วฮะทีนี้หลังจากที่พักจนหมูกรอบของผมเย็นตัวแล้วนะครับก็จะทำการหั่นนะครับผมหนังก็กรอบหมูกรอบทำอะไรก็อร่อยชิ้นเบลอเบล่าชิ้นใหญ่มากเรียบร้อยนี่แหละฮะหมูกรอบของผมเมนูที่อาจจะหลายขั้นตอนหน่อยแต่ผมว่าใครๆก็ทำได้นะของผมหนังผมก็จะฟูเท่าที่เห็นนั้นนะครับชิมก่อนหนังกรอบมากเนื้อในนุ่มในหนังกรอบตายแล้วฟินจนปากคำนั่นเป็นว่าเนี่ยครับเป็นขั้นตอนการทำหมูกรอบในแบบของผมนะอาจจะคล้ายกันหมดนะครับบางคนก็จะบั้งหนังให้ถี่ๆก็ได้ครับทำได้เหมือนกัน เน้นอย่างเดียวครับก็คือเน้นทำให้หนังหมูกรอบข้างในนุ่มเวลากินปุ๊บอร่อยแน่นอนงั้นวันนี้นายไทยขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากใครมีเทคนิคอะไรที่มันสามารถทำให้สะดวกรวดเร็วก็แชร์กันนะครับผมเป็นว่าวันนี้สวัสดีครับ